คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่กลัวการผ่าตัดกระดูกสันหลังอย่างที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้ทุกคนกลัวแต่เรามีทางออกให้คุณครับที่โรงพยาบาลเอสปายเนิร์ฟครับโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยเรานำเสนอวิธีการรักษาที่เรียกว่า minimally invasive spine surgery ครับที่ทำให้การผ่าตัดจากแผลใหญ่กลายเป็นแผลเล็กนิดเดียวได้ผลการรักษาเท่ากันแต่ปลอดภัยกว่ากัน30เท่าครับค่ารักษาก็ยังถูกกว่านะครับคนไข้จากเดิมที่ต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 สัปดาห์หรือบางคนนอนเป็นเดือนหรือ2เดือนเนี่ยกับนอนโรงพยาบาลเพียงแค่1คืนเท่านั้นผลการรักษาเราพบว่า 95% ของคนไข้ของเรานอนโรงพยาบาลเพียงแค่1คืนครับคนไข้เรามีมากมายนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศและในประเทศเองก็มีทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับด้วยเหตุนี้เองครับเราพัฒนาการรักษาของเราไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเทคนิคของเทเลเมดิซินครับโดยเทคนิคเทเลเมดิซินนี้เราสามารถยกการรักษาของเราไปอยู่ในต่างจังหวัดได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องเดินทางมาครับประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายแถมผลการรักษาก็เหมือนกับการรักษาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จของเอสปายเนฟครับโรงพยาบาลของเรายังมีพันธกิจในการพัฒนาการรักษาที่ดีมากขึ้นครับเรายังใช้เทคนิคหลอกตาเหล่านี้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการครับก็คือถ้าผู้ป่วยมีความพิการเกิดขึ้นเราสามารถที่จะรักษาความพิการได้ครับโดยการที่ตัดต่อเส้นประสาทหรือโยกกล้ามเนื้อจากส่วนที่ดีไปต่อส่วนที่ไม่ดีและฝึกกายภาพเขาให้เขาสามารถแก้ไขความพิการจากคนพิการให้หายพิการได้ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาอีกแขนงนึงครับของ Spine and Nerve อีกทั้งเรายังพบครับว่าความไม่รู้เนี่ยเป็นทุกข์มากนะครับสำหรับผู้ป่วยตราบใดที่ผู้ป่วยมีความไม่รู้จะมีความทุกข์อยู่ในใจเสมออันนี้ก็เป็นภารกิจของเราอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราเป็น Excellence Center เราต้องนำเสนอความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปผู้ป่วยหรือแม้แต่คนไข้ของเราให้พ้นจากความไม่รู้ครับและเมื่อเราทำความรู้อย่างนี้ให้ไปกับผู้ป่วยทุกท่านท่านจะได้หมดความกลัวมิหนำซ้ำยังเป็นมาร์เก็ตติ้งของเราได้อย่างดีครับทำไมโรงพยาบาลของเราถึงเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่าในอดีตนั้นมนุษย์เนี่ยท่านอย่าลืมนะครับว่าเป็นสัตว์สี่เท้าเดินสี่เท้ามาก่อนครับปัจจุบันจากวิวัฒนาการของมนุษย์เราเราเพิ่งหัดเดินสองขาเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วเอง Wow. จากเดิมที่แรงกดที่จะอยู่ในแนวนอนกระจายกันสู่ขาสี่ขาก็กลับมาอยู่แนวตั้งกระจายสู่ขาสองข้างกระดูกสันหลังต้องรับแรงทั้งลำตัวนะครับจากคอจากแขนจากไหล่ลงมาทำให้เกิดปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังในมนุษย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defect ของ species ครับเป็นจุดอ่อนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ครับมีความเชื่ออย่างนี้เลยนะครับว่าในชีวิตของเราในหนึ่งชั่วอายุคนเนี่ยต้องหาหมอเรื่องกระดูกสันหลังอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ผมเชื่อว่าครับว่าคนที่ฟังอยู่ในนี้ต้องมีปัญหาปวดหลังหรือปวดคออย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้คงไม่แปลกใจเลยที่เรามีผู้ป่วยมาหาเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรายังให้เทคนิคการรักษาต่างจากคนอื่นครับโดยเทคนิคของเราเป็น minimally invasive technique นอกจากการรักษาด้วย minimally invasive technique แล้วเราก็ยังให้ความรู้อยู่นะครับมาที่นี่จบในที่เดียวครับโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยทางเลือกของคนฉลาดเลือก It's your smart choice ครับ